จากที่มีรีเควสเข้ามาก็ถึงเวลาที่ซูเปอร์เพลย์จะมารีวิวรถที่เหล่านักโดดลมกับขี่กันมาตั้งนานในแมปเอเรนเจอร์สักทีซึ่งทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่ารถนั้นสำคัญแค่ไหนซึ่งบอกเลยนะครับว่าการเดินทางจากการวิ่งนั้นเสียเวลามากและเสี่ยงตายมากในสมรภูมิเพราะฉะนั้นคำว่ามีรถไว้อุ่นใจค่ะยังคงใช้ได้เสมอเพื่อมาให้เสียเวลาเราไปดูที่คันแรกเลยดีกว่าคันแรกรถเก๋งดาเซียแต่บอกเลยว่ารถซีดานที่รูปร่างอาจเชยไปนิดแต่บอกเลยนะครับว่ามีดีกว่าที่คิดนะจะบอกให้ด้วยความเร็วที่สามารถทำได้นั้นถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวและดียิ่งขึ้นไปอีกกับความเร็วตอนบูสต์ที่เหมาะสำหรับการขับทางเรียบซิ่งตามถนนการปีนเขาออฟโรดอาจทำได้ไม่ดีนักมีเลือดอยู่ที่ประมาณ 1,820 หน่วยซึ่งถ้ายิงแบบเข้าทุกนัดแต่เดี๋ยวก่อนครับการยิงทดสอบนั้นผมจะใช้ปืนที่หาได้ทั่วไปและนิยมใช้กันนั่นก็คือ M416 ซึ่งใช้กระสุน 5.56 UMP ซึ่งใช้กระสุน 9mm ทอมสันซับแมชชีนกันถึงใช้กระสุน .45 และ AKM ที่ใช้กระสุน .7.62 มันตัววัดกันนะครับผมดาเซียใช้ M416 ยิง41นัด UMP 48นัดทอมสัน46นัดและ AKM 38นัดดาเซียนั้นนั่งได้4คนซึ่งข้อดีของรถคันนี้คือหาได้ง่ายยิ่งในโรงจอดรถจะพบดาเซียนี้ถือแทบทุกครั้งเลยทีเดียวส่วนข้อเสียก็คือรถไม่ได้ทนทานมากนักแต่เมื่อเจอเนินสูงๆหรือทางชันมากๆก็จะขึ้นได้ช้ามากนั่นเองขั้นต่อมาที่เรานักโดดล่มคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือบักกี้รถซิ่งสายลุยคันนี้นักโดดล่มหลายคนคงได้ฝากชีวิตวิ่งหนีกระสุนกันมาแล้วด้วยขนาดล้อที่มีขนาดใหญ่ตัวถังเล็กเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่ปล่อยเปลือยไว้ด้านหลังเอาจริงๆแค่ดูรูปร่างก็รู้แล้วว่ารถคันนี้ต้องใช้บุกตะลุยปีนเขาเข้าป่าฝ่าเลสโซนอย่างแน่นอนบักกี้เป็นรถออฟโรดที่กล่าวได้ว่าทำความเร็วได้ดีแม้เจอที่สูงชันคุกขะหรือกลางทะเลทรายก็ตามก็ยังสามารถซิ่งด้วยความเร็วคงที่ถ้าวิ่งเรียบปกติทำความเร็วสูงสุดที่และยังเร็วขึ้นได้อีกถ้าบูสต์ด้วยความเร็วมีเลือดประมาณ 1,540 หน่วยถ้ายิงเข้าทุกนัดแบบใกล้ๆ M416 38นัด UMP 43นัดทอมสัน40นัดและ AKM 33นัดบักกี้นั่งได้2คนคนที่นั่งด้านหลังนั้นสามารถยิงได้รอบทิศทางซึ่งข้อดีของบักกี้ก็คือมีความเร็วที่ดีแม้ขับอยู่ในที่ลาดชันหรือขรุขระข้อเสียก็คือตัวถังที่เปื่อยของรถทำให้การปกป้องร่างกายอันบอบบางจากกระสุนปืนไม่ค่อยดีนักยิงถ้าเป็นคนนั่งหลังยิงเสี่ยงโดนสอยได้ง่ายเข้าไปอีกขั้นต่อมามอเตอร์ไซค์แบบถูกใจสายแว้นแถมยังมีแบบพ่วงข้างด้วยนะน่าเอาไว้ใช้เล่นสงกรานต์มากมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะที่ถูกใจใครหลายคนด้วยความคล่องตัวไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายขวาที่ลังกาก็ทำได้ไม่ยากแถมด้วยความเร็วยังสุดยอดที่ขนาดนี้ไม่มีบูสต์ถ้ามีคงต้องบินได้ละครับสำหรับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างความเร็วก็จะน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์ธรรมดานิดหน่อยโดยอยู่ที่แต่ก็ไม่มีอะไรดีไปซะหมดทุกอย่างมอเตอร์ไซค์รับค่าความเสียหายได้น้อยมากยิงแหลกเป็นเม็ดทรายได้อย่างรวดเร็วเลือดประมาณ 1,025 หน่วยซึ่งถ้ายิงเข้าแบบทุกนัดในระยะใกล้ๆใช้ M416 ยิง25นัด UMP 27นัดทอมสัน26นัดและ AKM 21นัดซึ่งมอเตอร์ไซค์มีทั้งแบบนั่ง2คนและแบบนั่ง3คนแบบพ่วงข้างนั้นจะบังคับยากกว่าหน่อยและมีความเร็วที่น้อยกว่าข้อดีก็คือไม่ว่าจะทางเรียบทางชันขึ้นเขาลงห้วยก็สามารถใช้ความเร็วได้คล่องตัวข้อเสียก็คือการจะยิงทั้งที่นั่งซ้อนอยู่นั้นสามารถใช้ได้แต่ปืน SMG และปืนสั้นเท่านั้นถึงจะยิงได้แถมการยิงมอเตอร์ไซค์ให้ระเบิดนั้นง่ายแต่การยิงคนขี่ให้ตายนั้นง่ายกว่าคันต่อมา UAZ หรือ UAC รถทหารยอดนิยมที่ใครๆก็อยากได้ด้วยความถึกทนทานรักกระสุนได้เยอะคันใหญ่เอามาเป็นบังเกอร์ก็ยังได้แถมด้วยความเร็วที่ไม่ได้ด้อยไปกว่ายานพาหนะอื่นๆจะใช้ขับทางเรียบหรือขึ้นเขาก็ยังไหวเรียกได้ว่าถือเป็นตัวเลือกแรกๆของเหล่านักโดดร่มอย่างแน่นอนซึ่ง UAZ มีทั้งแบบปิดหลังคาและเปิดหลังคาซึ่งเหมือนกันเดะต่างกันแค่มีหลังคาปกป้องเหล่านักโดดร่มนั่นเองความเร็วสูงสุดก็คือและแบบกดบูสเตอร์คือUAC มีเลือดประมาณ 2,300 หน่วยซึ่งถ้ายิงเข้าแบบทุกนัดระยะใกล้ๆใช้ M416 ยิง49นัด UMP 53นัดทอมสัน51นัดและ AKM 42นัดรถ UAC นั่งได้4คนซึ่งเป็นรถยอดนิยมเพราะข้อดีของรถคันนี้คือความทนทานที่สูงขนาดของรถที่ใหญ่และความสามารถในการวิ่งออฟโรดเรียกได้ว่าเกือบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวข้อเสียก็คือความเร็วของรถคันนี้ไม่ได้มีมากนักเป็นเพราะรถมีน้ำหนักมากนั่นเองซึ่งในแมปเอเรนเจอร์มีรถหลักๆอยู่4แบบที่เหล่านักโดดล่มพบเจอได้บ่อยๆแต่ยังมีอีกคันนึงที่หลายคนอยากรู้นั่นก็คือ UAC ที่หล่นมาจากเครื่องบินด้วยปืนแฟร์กันนั่นเองรถคันนี้เหมือน UAC ธรรมดาทุก
อย่างทั้งความเร็วจำนวนคนนั่งแตกต่างกันที่รถ UAC กันกระสุนคันนี้ทนกระสุนได้มากกว่า UAC ธรรมดาคือมีเลือดประมาณ 3,000 หน่วยนั่นเองเทียบกระสุน M416 ก็ราวๆ70นัดและข้อเสียโคตรๆของคันนี้ก็คือไม่สามารถยิงออกนอกหน้าต่างได้ UAC คุ้มเกาะคันนี้คงเป็นรถที่เอาไว้ขับฝ่าดงกระสุนเข้าวงอย่างเดียวเลยนั่นเองในการเอาชีวิตรอดใน PUBG Mobileรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในแมปกว้างๆซึ่งไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้รถอะไรต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำมันเพื่อนๆอย่าลืมเก็บน้ำมันติดตัวไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนะครับแต่ถ้าอยากให้ซุปเปอร์เพลย์ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในด้านล่างสุดท้ายนี้นะครับซุปเปอร์เพลย์ก็ขอฝากช่องทางการเติมเงินจากเว็บ Official ซึ่งเติมได้ถูกกว่าและก็ได้ UC แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ไม่มีลิงก์ก็ดูที่ Description ด้านล่างได้เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ